มาเบิ่งพิธีเฉลิมฉลองวันปลดปล่อยแขวงหลวงน้ำทา6 พฤษภาวันที่6 พฤษภาสองพันสะสงแขวงหลวงน้ำทาจัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลดปล่อยหลวงน้ำทา6 พฤษภา1962และวันสร้างตั้งกำลังป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำทา24 พฤษภาปี1962ครบรอบ60 ปีขึ้นอยู่ที่หอวัฒนธรรมด้วยกันเป็นประธานของทานคำไหลศรีประเสริฐกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงแขวงหลวงน้ำทาประธานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแขวงเข้าร่วมมิทานพ้นตีจันทองโซนตะอาดกรรมการพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศทานพ้นตีจันสว่างทิพย์คุณทองคณะพรรคห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงป้องกันความสงบสหายเงินดังหุงหัวหน้ากลุ่มสุนใหญ่แห่งสสเวียดนามและผู้ตั้งหน้าทูตการทหารแห่งสสเวียดนามประจำนครหลวงพะบางมีห้องเลขาพรรคแขวงกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติสภาประชาชนเลขาพรรคเมืองหัวหน้าแผนกห้องแผนกพนักงานปฏิวัติอาวุโสบำนาญวีรชนแห่งชาตินักรบแข่งขันนายและพลทหารนายและพลตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์การปกครองบ้านเปตบ้านเทศบาลแขวงครูอาจารย์ตลอดหอดนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมท่านคำไหลศรีประเสริฐกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงแขวงหลวงน้ำทาประธานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแขวงขึ้นผ่านบททวนคืนมวลเสื้อวันปลดปล่อยหลวงน้ำทาตลอดระยะ60 ปีผ่านมาศาสตร์ลาวเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันสง่าองค์อาจแห่งการก่อตั้งและปกปักรักษาประเทศชาติเป็นเวลาหลายพันปีมาฮอดไทยศตวรรษที่19พวกจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นฝรั่งได้เข้ามายึดครองเอาประเทศลาวเป็นหัวเมืองขึ้นภายใต้เอกปกครองของพวกลาวเมืองขึ้นฝรั่งประชาชนลาวก็คือประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงหลวงน้ำทาในระยะนี้อยู่เขตเมืองไซเมืองฮุนได้รับการปลดปล่อยต่อหน้าสภาพการดังกล่าวจักรพรรดิอเมริกาและลูกแร่งตีนมือของพวกมันได้คนกำลังเข้ามาแขวงหลวงน้ำทาในทุกด้านเพื่อจังทาสู่ยันกับพวกกองทัพและประชาชนภาคเหนือของลาวเพื่อวางเบียดยึดเอาธงเพียงหลวงน้ำทาเป็นฐานที่มั่นและเป็นยันที่แข็งแกร่งเพื่อบุกโจมตีเข้าทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามและตัดขาดเส้นทางลำเลียงขนส่งจากเวียดนามและจีนเข้ามาภาคเหนือของประเทศเฮาโดยเห็นได้กลอุบายดังกล่าวมาฮอดเดือนมังกรปี1962ศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงตกลงเปิดบั่นหบปลดปล่อยหลวงน้ำทาขึ้นอย่างเป็นทางการโดยปฏิบัติตามการตกลงของศูนย์กลางพรรคกองทัพและประชาชนลาวทั่วประเทศเว้าร่วมว่าเฉพาะแม่นกองทัพและประชาชนบรรดาแขวงภาคเหนือของลาวจึงหีบฮ้อนเต่าห่มกำลังอาวุธลูกกระสุนวัตถุอุปกรณ์เสบียงอาหารยานพาหนะและเงินไขด่านต่างๆให้เกบันหบปดปล่อยหลวงน้ำทามาฮอดวันที่7เมษายน1962กองบัญชาการด่านหบได้รับการสั่งต่างขึ้นฝ่ายประเทศลาวแม่นสหายศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์เป็นหัวหน้าเสนาธิการกองทัพประชาชนลาวสหายห่มแพงเป็นหัวหน้ากองบัญชาการทหารภาคเหนือของลาวและสหายอื่นๆฝ่ายเวียดนามผู้บัญชาการสูงสุดแม่นสหายพลจัตวาจันโดกรรมการส่วนกลางพรรคหัวหน้าการเมืองพลจัตวาบางอย่างผู้บัญชาการทหารเขตไตบักทั้งเป็นผู้บัญชาการทหารอาสาสมัครเวียดนามประจำภาคเหนือของลาวพันเอกเหวียนฮิวอันเป็นหัวหน้าเสนาธิการพันเอกเหยียงกึมเติมเป็นห้องการเมืองและสหายพันโทบุยฟุงฮพิศอบพารากำลังประกอบอาวุธที่เข่าห่วมในยุทธบันหบในครั้งนี้ฝ่ายประเทศลาวมีและกองห้อยเอกราชของกำลังทหารท้องถิ่นอีกจำนวนหนึ่งซึ่งนำโดยสหายคำแพงสหายสลงสหายคำวงวันคำสหายอุดรลาดสว่างเป็นผู้บัญชาส่วนกำลังทหารอาสาสมัครเวียดนามประกอบมีกองพลน้อย316กองพลน้อย335กองพลน้อยที่1ที่3ที่4และกองพลน้อย330
การห่างหากะเกียมด่านต่างๆได้สำเร็จลงและมาฮอดเวลา3โมงเช้าของวันที่6พฤษภาคม1962บั่นฮบปดปล่อยหลวงน้ำทาเริ่มแตกเสียงปืนโดยใส่กำลังไฟบุกโจมตียิงถล่มใส่จุดต่างๆของศัตรูอย่างแข็งแรงอันเฮ็ดให้กำลังของศัตรูตกอยู่ในสภาพกระวนกระวายและบ่สามารถจั่งทาได้กำลังไฟของพวกเฮาก็สามารถยึดได้บรรดาป้อมและปวดไข้ทหารของศัตรูได้หลายจุดเซนป้อมบ้านห้วยฮกป้อมนาน้อยบ้านปูงบ้านน้ำปีกและเขตตะเวนออกเสียงใต้ของทงเพียงเมืองหลวงลำทามาฮอดเวลา 12:30 นาทีของวันที่6พฤษภาคม1962กองบัญชาการทหารยุทธบัณฑิตแนวราวหักศาสตร์ได้ยกย้ายจากจุดที่ต่างเก่าย้ายเข้ามาอยู่เขตเทศบาลเมืองหลวงลำทาเขตสนามบินและเป็นเจ้าของคุ้มครองทงเพียงเมืองหลวงลำทาได้อย่างสิ้นเชิงภายหลังสิ้นสุดยุทธบัณฑิตปปอยหลวงลำทากำลังทหารประเทศลาวและทหารอาสาสมัครเวียดนามได้ปัดเคลียร์พวกศัตรูออกจากวงสู่หบได้ 1,800 คนในนี้ GM11 ถูกดับศูนย์หมดเกลี้ยง GM15 และ GM16 ถูกทำลายอย่างนักหน่วงจับทหารศัตรูเป็นเสลยเสือกได้ 1,432 คนยึดอาวุธทุกชนิดได้600กระบอกลูกปืนได้150ตนยิงเฮือบินตก4ลำปลดปล่อยดินแดนได้ 8,000 กิโลตาเมตรปดปล่อยพลเมืองได้ 76,000 คนมาฮอดวันที่15พฤษภาคม1962ศูนย์กลางผักกองบัญชาการสูงสุดกองทัพปดปล่อยประชาชนลาวจึงได้มีข้อตกลงสร้างตั้งกองบัญชาการทหารแขวงเรือนำทาขึ้นโดยแม่นสหายศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์เป็นผู้ประกาศสร้างตั้งกองบัญชาการทหารแขวงเรือนำทาขึ้นอยู่บ้านน้ำแง่นเมืองหลวงน้ำทาในปัจจุบันพื้นฐานโครงร่างได้รับการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นได้ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางไฟฟ้าน้ำประปาสำนักงานห้องการโรงเรียนห้องหมอสนามบินและกิจกรรมอื่นๆได้รับการพัฒนาดีขึ้นจากนั้นทานจันทองเกี่ยวประเสริฐห้องเจ้าเขวงผู้สีนำเรียกงานผักพนักงานได้ขึ้นผ่านเอกสารทวนคืนมูลเสื้อมันสั่งตั้งกำลังป้องกันความสงบประชาชนแขวงหลวงลำทาด้วยความเอกอ่างทะนงใจต่อผลงานและไสยศาสตร์อันใหญ่หลวงที่กำลังป้องกันความสงบของแขวงหลวงลำทายัดมาได้ตลอดระยะ60ปีผ่านมา